ยู่ที่ร้านเต้ยปิ่นซำนะคะจังหวัดเชียงใหม่เป็นร้านที่มีมายาวนานมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเนี่ยเคยกินตอนสาวๆนะไม่ต้องถามว่ามากับใครนะเพราะว่ามาพื้นที่ชายแย่ๆอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็เลือกกันเสร็จแล้วนะคะส่วนของนึ่งนะคะก็จะเข่งละแค่25บาทเท่านั้นเองนะคะของทอดเนี่ยจะอยู่ที่ราคา50บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เปิดบริการตั้งแต่9โมงนะคะจนถึง4ทุ่มเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นร้านที่เยี่ยมยอดมากเดี๋ยวเราจะไปชิมกันป่ะนี่จะบอกเล่าความเป็นมานะเมื่อก่อนเนี่ยว่ามันเปิดมานานแล้วร้านเนี้ยตั้งแต่ฉันอยู่มัธยมแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นล็อกเดียวเล็กๆแล้วคนเนี่ยมาเต็มร้านเลยนะก็จะเป็นแบบติ่มซำเขาจะแบบผสมผู้ผสมคนซึ่งวันเนี้ยจริงๆก็จะกินไม่ค่อยได้ก็น่าจะกินได้ที่เป็นซาลาเปาแบบอันที่เป็นซี่โครงหมูอ่ะพี่เจมรู้จักร้านนี้ไหมไม่จ่ายเนี่ยแหละจะลองชิมดูนะคะก็ร้านนะคะก็หาไม่ยากเลยนะคะใครที่รู้จักไก่ทอดเที่ยงคืนอ่ะก็เลี้ยวมาทางนั้นเลยแล้วก็เลยไก่ทอดเที่ยงคืนมาอีกก็จะเจอเต้ยติ่มซำโอเคหรือว่าใครที่รู้จักซุยวงอ่ะซุยวงบุ๊คเซ็นเตอร์นะก็นั่นแหละด้านหลังซุยวงนะคะซอยนั้นอ่ะกุ้งแน่นๆอ่ะกุ้งเหมือนเลยอ่ะกุ้งผสมกุ้งใช่หอมไหมคุ้มเป็นไก่นี่เป็นคอเปียกกุ้งคอเปียกกุ้งทอดของทอดกุ้งของทอดเนี่ยจานละ50บาทใช่ทานกับน้ำจิ้มบวยคุ้มเกินราคาทำไมได้เต็มจานอ่ะเต็มจานเลยเต็มจานมากต้องการเป็นกุ้งนะครับของนึ่งนะครับของนึ่งก็จะผ่านไปที่ผ้าเข่งผ้าของนึ่งราคาย่อมเยามากกินไงวะ
จิ้มสิจิ้มมึงไม่แดกผักเลยเหรอคือถ้าใครชอบกุ้งกับปูร้านเนี้ยคุ้มใช่แต่ถ้าใครกินไม่ได้เหมือนแองจี้ก็ไม่ต้องมาแดกหมูได้แดกหมูได้กินหมูได้นะตอนนี้เราก็จะมาปิดคลิปนะคะที่เราไปทานเต้ยติ่งซำนะก็กะโหลกเลยเพราะว่าอะไรมันถูกมากเลยเนาะถูกมากนะคะแล้วก็เราเสียเงินกันเมื่อกี้เนี้ยแค่285วิสันสันสันเราต้องตั้งอย่างนี้แค่285บาทเท่านั้นเองอ่ะยิ่งสันเข้าไปเลยเนี่ยไปตัดเอาเองเนอะนั่นแหละแค่285บาทเท่านั้นนะคะโหกินหลายอย่างเลยมีกุ้งตัวใหญ่ด้วยเนาะเรียกว่าถูกมากๆเลยก็แนะนำนะคะใครที่ชอบกินติ่งซำที่แบบอยากกินของดีแต่ราคาไม่แพงนะก็เต้ยติ่งซำนี่เลยถนนกำแพงดินโอ้สั่นๆๆแค่นี้ก่อนนะคะ